ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานานะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับการเก็บรักษาอาหารมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เมนูอร่อยๆ อีกหนึ่งเมนูด้วยวันนี้นานามีเมนูถั่วแขกมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้เมนูผักเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยเลยอย่างถั่วแขกเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชอบรับประทานเลยล่ะแต่เวลาซื้อมาทำที่บ้านทีไรทำไมไม่อร่อยเพราะว่าเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วมีเยื่อข้างนอกที่สำคัญเวลาทำเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยเลยวันนี้เรามาดูเคล็ดลับด้วยกันดีกว่าค่ะว่าได้ถั่วแขกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมก่อนเอาไปปรุงอาหารยังไงกันบ้างขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเวลาเราซื้อถั่วแขกเนี่ยเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยคุณผู้ชมเจ้าถั่วแขกเนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลถั่วอย่างนึงที่เวลาเลือกซื้อเนี่ยใช้วิธีการเดียวกับเวลาเลือกซื้อถั่วฝักยาวได้คุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเราซื้อมาเนี่ยถั่วแขกที่ดีไม่ควรจะคดๆงอๆและถั่วแขกที่ดีก็ควรจะเนื้อแน่นสีเขียวอ่อนเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสีน้ำตาลมาด้วยเนี่ยแปลว่าเขาแก่มากแล้วก่อนใช้เนี่ยต้องล้างให้สะอาดสังเกตว่าเวลาเราทานถั่วแขกอะเฉพาะถั่วแขกเลยนะมันจะมีเหมือนเยื่อนึงซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เอาออกอะเวลาทานแล้วมันจะไม่อร่อยอะค่ะมันจะเป็นเหมือนกากๆทำให้เราเคี้ยวแล้วไม่สนุกแล้วก็ไม่อร่อยด้วยวิธีการทำเนี่ยนะคะก็คือต้องปอกเขาคือลอกเขาออกเอามีดเนี่ยนะคะลอกออกมาลอกหัวลอกท้ายแบบนี้ดึงเขาก็จะหลุดออกมาส่วนที่เป็นเยื่อๆเนี่ยเขาก็จะออกมาแบบนี้หลังจากได้ถั่วแขกที่ลอกเยื่อข้างนอกออกมาหมดแล้วเราจะหั่นถั่วแขกเป็นท่อนนะคะตามที่เราต้องการใช้งานปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดถั่วแขกมายาวมากเนี่ยมันก็ลำบากในการปรุงอาหารค่ะนานาเนี่ยจะนิยมเอาถั่วแขกเนี่ยนะคะมาหั่นท่อนครึ่งหนึ่งแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาปรุงอาหารเนี่ยเราก็ยังได้ชิ้นถั่วแขกที่พอดีคำอยู่อาจจะยาวไปนิดนึงแต่เราว่ามันอร่อยถ้าเกิดชิ้นประมาณนี้หลังจากนี้เนี่ยนะคะเราจะเอาถั่วแขกของเราเนี่ยไปผ่านน้ำมันร้อนๆค่ะถั่วแขกของเราจะยังคงหวานแล้วก็กรอบด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่มาแชร์กันหลังจากหั่นถั่วแขกเป็นท่อนแบบนี้แล้วเวลาเอาถั่วแขกไปผัดอะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเอาถั่วแขกไปผ่านน้ำมันร้อนๆก่อนเพื่อที่ว่าจะให้ถั่วแขกยังสุกแต่กรอบเวลาผัดเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เวลาน้อยแล้วถั่วแขกของเราก็ยังคงความกรอบแล้วก็อร่อยค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาผ่านน้ำมันร้อนๆกันขั้นตอนนี้ต้องมั่นใจว่าน้ำมันของคุณร้อนอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมั่นใจคือถั่วของคุณเนี่ยจะต้องไม่แฉะน้ำเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ในครัวนะคะคุณจะเห็นว่าเขาจะมีฟองขึ้นมาแบบนี้ผ่านน้ำมันเนี่ยค่ะไม่เกิน1นาทีค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ช้อนเขาขึ้นมาเราจะสังเกตว่ามันได้แล้วได้ที่แล้วตรงที่ว่าสีถั่วแขกของเราจะเปลี่ยนนะคะจากสีเขียวอ่อนๆเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มขึ้นแล้วก็ตัวผิวของเขาเนี่ยนะคะจะเริ่มพองขึ้นมานี่ก็คือเริ่มใช้ได้ละเสด็จน้ำมันค่ะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้สำหรับผัดวันนี้เราจะทำถั่วแขกผัดพริกเกลือกันหลังจากกระทะร้อนแล้วเนี่ยนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมตามด้วยหมูสับผ
ถาดลงไปขออนุญาตรวนหมูสับก่อนนะใส่ผักตามลงไปค่ะจากนั้นสะบัดกระทะไวๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟกันกลิ่นรู้เลยว่าจัดจ้านมากช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเย็นตาโฟหม้อไฟมาฝากคุณผู้ชมค่ะนำฮือก๋วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเผ็ดหูหนูขาวเลือดหมูปลาหมึกกรอบกุ้งสดหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ปลาหมึกสดเห็ดชิเมจิขาวดำและผักบุ้งไทยมาลวกในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ทีละอย่างตามลำดับพอสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำซุปหมูและกระเทียมเจียวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ซอสเย็นตาโฟตราโลโบคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟเรียงเครื่องเย็นตาโฟลงในหม้อไฟให้สวยงามราดน้ำเย็นตาโฟที่เตรียมไว้วางเกี๊ยวทอดและเต้าหู้ทอดเสิร์ฟขณะร้อนๆพร้อมเครื่องปรุงเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเย็นตาโฟหม้อไฟเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดหมี่เวียดนามมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มสลัดหมี่เวียดนามใส่พริกชี้ฟ้ากระเทียมพริกขี้หนูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและซอสพริกเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ลวกเส้นหมี่ขาวในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ตักขึ้นใส่ภาชนะเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตโรยกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเส้นหมี่กุ้งต้มสุกแครอทกระหล่ำม่วงต้นอ่อนทานตะวันใบสะระแหน่ถั่วงอกเด็ดรากพริกฝรั่งสีแดงและกระเทียมเจียวลงในภาชนะให้สวยงามเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มที่เตรียมไว้ค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากเราเอาถั่วแขกไปผ่านน้ำมันร้อนๆแล้วเราจะได้ถั่วแขกหน้าตาแบบนี้แล้วเราจะเอาถั่วแขกมาผัดพริกเกลือกันค่ะเวลาผัดพริกเกลือเนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมเลยคือต้องเตรียมกระทะร้อนๆเอาไว้เพราะเราจะใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวหลังจากกระทะร้อนแล้วเนี่ยนะคะใส่น้ำมันลงไปกระเทียมตามด้วยหมูสับผัดลงไปขออนุญาตรวนหมูสับก่อนนะขยี้ให้หมูสับของเราเนี่ยกระจายตัวก่อนเราต้องมั่นใจว่าหมูของเราสุกเพราะว่าเราจะใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวถ้าไฟแรงๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยมีบางส่วนขอบของเขาเป็นสีทองๆอร่อยไหมโอเคพอหมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราปรุงรสค่ะเราจะใส่กระเทียมให้เยอะหน่อยนะหลังจากใส่กระเทียมแล้วขั้นตอนนี้เตรียมตัวจามนะเพราะเราจะใส่พริกลงไปผัดส่วนผสมพริกกระเทียมแล้วก็หมูสับจนกระทั่งพริกเริ่มกระโดดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสขั้นตอนต่อไปกันพอเราเห็นพริกของเราเริ่มกระโดดแล้วก็กระเทียมของเราเริ่มกรอบๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่ปรุงรสได้เลย
หลายคนก็จะนิยมใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยอันนี้เป็นความชอบเลยนะนานาจะปรุงรสทุกอย่างก่อนแล้วค่อยใส่ผักลงไปผัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะเพราะว่าผักของเราสุกมาแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ใช้ความร้อนนานๆกับผักของเราวันนี้เราจะมีน้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นค่ะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นนะคะน้ำมันงาซอสเห็ดหอมนะคะใส่ผักตามลงไปค่ะจากนั้นสะบัดกระทะไวๆก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะนานาใส่ต้นหอมซอยลงไปหน่อยนึงเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้เขาเผ็ดร้อนๆเนี่ยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับของนานาจะใส่พริกไทยดำบุกลงไปหน่อยเพิ่มกลิ่นหอมๆเพิ่มรสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟกันกลิ่นรู้เลยว่าจัดจ้านมากเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมถั่วแขกผัดพริกเกลือของนานาค่ะร้านยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันค่ะพักสักครู่เดียวนะคะพูดให้หมดนะคุณผู้ชมค่ะเดียนเสียดายค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจัดการเกลี่ยให้บะหมี่ของเราเข้ามุมอย่าให้สุมอยู่ตรงกลางมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมท็อปสักนิดหนึ่งด้วยชีสโอ้ยลูกไม่รักคุณผู้ชมเที่ยวนี้นะก็ไม่รู้จะไปรักใครในโลกใบนี้แล้วล่ะเพราะคุณผู้ชมเซอร์วิสขนาดนี้อันนี้ก็เป็นเกรเต็ดพาร์มิซานอันนี้เค็มนะคุณผู้ชมบรรยาบรรยังหน่อยช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าโปรตีนจากเนื้อปลาเนี่ยย่อยง่ายดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรับประทานเมนูปลาค่ะและวิธีการปรุงปลาให้ได้คุณค่าอาหารตำรับโภชนาการมากที่สุดก็คงต้องเป็นวิธีการนึ่งนะคะวันนี้เราเตรียมลังถึงเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหัวมะลายสำหรับการนึ่งปลานะคะแต่พอดีได้ยินเสียงแว่วๆมีคนบอกว่าแหมเมนูปลาอีกแล้วทำไมอ่ะเวลานึ่งปลาทีไรมีกลิ่นคาวทุกทีเลยวันนี้มีวิธีการเตรียมปลาสำหรับการนึ่งไม่ให้มีกลิ่นคาวมาฝากนะคะเคล็ดลับในการนึ่งปลาไม่ให้มีกลิ่นคาวขั้นแรกเลยนะคุณผู้ชมคะเราต้องเลือกซื้อปลาที่มีความสดแล้วก็สะอาดก่อนค่ะโดยความสดของปลาดูได้จากอะไรแน่นอนค่ะดูที่ลูกตาของปลานะคะต้องใสไม่ลึกโบ๋หรือขุ่นเป็นสีเทานะคะหนังปลาควรมีเมือกคลุมไปทั่วทั้งตัวเนื้อปลาไม่แข็งทื่อเมื่อกดลงไปแล้วก็จะเด้งกลับไปไม่บุ๋มต่ำลอยนิ้วมือค่ะเอาล่ะเมื่อเราได้เนื้อปลาที่สดสะอาดแล้วเคล็ดลับในการนึ่งปลาไม่ให้มีกลิ่นคาวนั่นก็คือต้องล้างปลาให้สะอาดขอดเกล็ดปลาให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำเกลือมาทาให้ทั่วตัวปลาเพื่อกำจัดกลิ่นคาวแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะจากนั้นก็นำปลาที่ได้ไปแช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำส้มสายชูแช่นานประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ล้างออกให้สะอาดค่ะก่อนที่เราจะนำปลาไปนึ่งต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าชุดซึ้งที่เรามีได้ขนาดกว้างพอดีกับตัวปลาหรือเปล่าแล้วก็ฝาปิดสนิทดีไหมควรเลือกใช้ชุดซึ้งที่ทำจากวัสดุชั้นดีอย่างหม้อหุงต้ม Wisdomพร้อมชั้นนึ่งขนาด26เซนติเมตรตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพแข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้ดีน้ำที่นึ่งปลาก็จะต้องเดือดจัดและต้องคอยหมั่นเปิดฝาเพื่อให้ไอ้น้ำที่มีกลิ่นคาวออกไปด้วยในระหว่างการนึ่งนะคะหรือถ้าใครอยากให้ปลามีกลิ่นสมุนไพรก็สามารถใส่สมุนไพรได้ใส่ลงไปในท้องปลาก่อนนำไปนึ่งเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้ปลานึ่งที่ไร้กลิ่นคาวชวนรับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com
ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตำรับที่มีชื่อว่าบะหมี่เกาหลีอบชีสเนี่ยคุณผู้ชมคงต้องไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะจะมีขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้ามันเป็นภาษาเกาหลีที่เราอ่านไม่ออกนะคุณผู้ชมมันจะต้องแบบรสชาติมันจะแปลกไปกว่าบะหมี่ที่เราซื้อห่อละ5บาท8บาทนะคุณผู้ชมเพราะเส้นมันใหญ่กว่ามันเหนียวมันหนึบกว่าจัดการต้มซะมันก็จะได้เส้นเป็นแบบนี้คุณผู้ชมต้องระวังนะอย่าต้มจนเละเกินไปพอถึงเวลาเสร็จก่อนจะลงมือทำตามที่ระบุคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมภาชนะก่อนอันนี้จะเป็นชามกระเบื้องสามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้ฝาอบหม้ออบลมร้อนที่เขากำลังยีดกันเหลือเกินต้องใส่ได้มันจะได้เซอร์วิสได้ทันทีที่คุณผู้ชมต้องการลงมือเลยเตรียมเลยคุณผู้ชมตั้งเตาไว้เรียบร้อยแล้วกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักขนาด30เซนติเมตรปลาหัวมะลายเตรียมให้พร้อมใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมผู้ตายลืมบอกเดี๋ยวหยิบผิดขวดแย่เลยถั่วเหลืองนะสำหรับงานผัดมรกตรับรองจะติดใจพอใส่น้ำมันลงไปปุ๊บเริ่มร้อนเราก็รีบใส่กระเทียมลงไปเลยใส่เยอะหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชมกระเทียมสับเนี่ยมันหอมนะพอใส่กระเทียมไปเสร็จปุ๊บนะรีบใส่แฮมคุณผู้ชมจะเปลี่ยนจากแฮมเป็นเบคอนจะเป็นไส้กรอกจะเป็นอะไรก็ได้คุณผู้ชมตามใจเถอะไม่มีอะไรเลยหมูหยองหมูแผ่นก็เฟี้ยงๆลงไปกุนเชียงก็ได้ไก่ย่างเหลือไก่ทอดเหลือโยนลงไปนะคุณผู้ชมบะหมี่ค่ะที่เราลวกไว้ใส่ลงไปเลยก็ใส่บะหมี่ลงไปคลุกแบบนี้เสร็จนะคุณผู้ชมนะอย่าว่ากันปิดเตาแล้วคุณผู้ชมไม่ได้บอกว่าเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมตกใจอุตายทำกับข้าวอะไรกันเนี่ยเหมือนเสร็จไวๆแค่พอคลุกแบบนี้คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาใส่ชามเราใส่ชามเราเหมือนเดิมคุณผู้ชมอย่าตกใจว่าอุตายทำเสร็จแล้วหรอทำไมเมนูนี้มันง่ายง่ายนี่เขาเริ่มต้นแบบนี้แหละคุณผู้ชมเราจะต้องใส่ซอสเกาหลีโคจูจังคุณผู้ชมอาจจะซื้อไปกระปุกเป็นขวดบีบที่เขาปรุงรสไว้นิดหน่อยใส่มากน้อยตามใจชอบแต่คุณผู้ชมต้องระวังนะโคจูจังเนี่ยมันมีความเค็มในตัวมันอย่าใส่เยอะจนเกินไปอยากเผ็ดเพิ่มนะมีหม่าล่าเหลือไหมล่ะถ้ามีเหลือนะคุณผู้ชมก็เอามาใส่นะพอใส่ซอสเกาหลีลงไปนะคุณผู้ชมก็จะออกแดงๆรสมันก็จะจัดจ้านมากยิ่งขึ้นนี่ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตลาด KCF สดๆคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้เลยเปิดแพ็คออกมาอุ้ยไข่สดสดทุกวันอยู่ที่บ้านเรา1ฟองต่อยลงไปเลยคุณผู้ชมฟองเดียวนะคนให้เข้ากันลงไปในบะหมี่อุ้ยอย่าตกใจฉันยังไม่ได้บอกว่าจะกินดิบๆแบบนี้พอใส่ไข่เสร็จเนี่ยมันจะลงไปแบบอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะดูแฉะๆใช่ไหมคนให้เข้ากันต่อไปคุณผู้ชมนมข้นจืดตลาดนกเหยื่อฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสใส่นิดเดียวคุณผู้ชมบะหมี่ก็จะมีความชุ่มฉ่ำไปด้วยนมเอาละพอเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะใส่2ชีสอันนี้เป็นเชดดาร์แล้วก็อันนี้เป็นเกรเต็ดพาร์เมซานถ้าใครมีมอสซาเรลล่าที่ยืดคุณผู้ชมก็สามารถใส่ได้เอาลงไปคลุกเราก็จะมีชีสซ่อนอยู่ในบะหมี่เกาหลีตัวนี้นะคุณผู้ชมเอาละหยิบชามมาค่ะใกล้เวลาอร่อยอร่อยแล้วคุณผู้ชมเราก็จะจัดการเทลงไปอุ๊ยกลิ่นชีสหอมจังเลยอ่ะพูดให้หมดนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเสียดายค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจัดการเกลี่ยให้บะหมี่ของเราเข้ามุมอย่าให้สุมอยู่ตรงกลางมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมท็อปสักนิดหนึ่งด้วยชีสโอ้ยลูกไม่รักคุณผู้ชมเที่ยวนี้นะก็ไม่รู้จะไปรักใครในโลกใบนี้แล้วล่ะเพราะคุณผู้ชมเซอร์วิสขนาดนี้นี่ก็เป็นเกรเต็ดพาร์เมซานอันนี้เค็มนะคุณผู้ชมบรรยาบรรยังหน่อยไม่ใช่กินเสร็จปุ๊บต้องพาลูกไปเจาะฟอกไตนะคะคุณผู้ชมคะแย่ เลยค่ะน่ากินมากเลยคุณผู้ชมหยิบค่ะวางใส่ฝาอบ
อุณหภูมิตั้งนะคะคุณผู้ชมคะเรียบร้อยค่ะอุณหภูมินานหน่อยสัก 15-20 นาทีหรือแค่ท็อปแล้วหน้าชีสเหลืองชวนรับประทานนะคะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยใช้ได้แล้วคุณผู้ชมแป๊บเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมยกอุ้ยตายแล้วเหลืองน่ารับประทานมากต้องระวังนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิมันร้อนๆแบบนี้ปึ๊บอุ้ยตายน่าทานมากคุณผู้ชมแต่งหน้าให้สวยตามสไตล์อาหารอิตาเลียนหน่อยได้ไหมคะพาสรีสักช่อหนึ่งไม่มีก็ไม่ต้องนะคุณผู้ชมไม่ใช่ซื้อมาแล้วใช้น้อยหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ว่าคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานนะคะตอนร้อนหวังว่าคงจะง่ายและก็ถูกใจสมกับ New Normal Cooking นะคุณผู้ชมยุคใหม่สมัยใหม่อร่อยแบบเดิมอร่อยกว่าเดิมแต่วิธีการง่ายกว่าเก่าเยอะนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะตำรับดีๆแบบนี้มีมาให้คุณชมแล้วก็ชิมเสมอในรายการกินได้ก็กินนะคะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะรีบๆไปทำนะอร่อยค่ะเกิดสมมติว่าอยากทำปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยแล้วอยากทำปลาหมึกย่างกันจะทำยังไงนะให้ปลาหมึกของเราไม่คาวเนื้อกรอบแล้วก็รสชาติอร่อยตอนเวลาย่างตัวนี้เนี่ยคือตัวที่ทำให้ปลาหมึกของเราเนี่ยแผ่ทรงสวยส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาตามร้านเนี่ยนะคะเขาก็จะหมักปลาหมึกด้วยขมิ้นนิดนึงขมิ้นผงเนี่ยเวลาย่างเสร็จแล้วจะมีกลิ่นหอมที่สำคัญเนี่ยจะสามารถดับคาวปลาหมึกและที่สำคัญที่สุดเลยสีของเขาสวยด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์นิสสัมมีขนมหวานลูกครึ่งฝรั่งผสมไทยมาฝากคุณผู้ชมเครปรวมมิตรค่ะว่างๆคุณผู้ชมลองทำรับประทานนะขนมหวานไทยแบบสมัยใหม่ลูกครึ่งแบบนี้เด็กไทยชอบนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ